เอาละครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารับชมกันนะครับว่า10ประเทศไหนที่มีการรับชมแบล็คพิงค์ทาง YouTube มากที่สุดประจำปี2020นะครับรู้ไหมเอ่ยว่าเป็นประเทศอะไรอันดับ1นะครับนำโด่งเลยก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับครองแชมป์อันดับ1นะครับเพราะเป็นประเทศที่มียอดคนดูแบล็คพิงค์เป็นอันดับ1มียอดคนดูเนี่ยรวมกันถึง 1,000 ล้านวิวกันเลยทีเดียวครับถือว่าโหดมากจริงๆนะครับต่อมาอันดับ2นะครับก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะครับที่มียอดคนดูถึง761ล้านวิวกันเลยนะครับถือว่าสูงเหมือนกันนะครับอันดับ2ของเราส่วนต่อมานะครับก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับอยู่อันดับ3ถือว่าเป็นท็อปทีในโซนอาเซียนกันเลยทีเดียวนะครับมียอดวิวรวมกันถึง748ล้านวิวกันเลยทีเดียวไม่น้อยหน้านะครับสำหรับพี่ไทยนะครับบอกเลยงานนี้ส่วนอันดับ4นะครับมาแปลกมากๆเลยครับก็คือประเทศบราซิลนะครับที่มียอดวิวสูงมากจริงๆนะครับมาแปลกจริงๆผมบอกเลยย้ำว่ามาแปลกสูงถึง600กว่าล้านวิวเลยทีเดียวนะครับทำให้รู้เลยว่าประเทศเขาเนี่ยชอบแบล็คพิงค์กันขนาดไหนนะครับส่วนอันดับ5เรามาดูกันที่ประเทศเวียดนามครับมียอดวิวถึง554ล้านวิวเลยทีเดียวไม่น้อยหน้านะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราและอันดับ6นะครับก็จะเป็นประเทศอเมริกานะครับที่มียอดวิวรวมกันถึง430ล้านวิวนะครับถือว่าเยอะเหมือนกันนะอันดับ7นะครับมาดูที่ประเทศเม็กซิโก409ล้านวิวนะครับอันดับ8ประเทศอินเดียครับ386ล้านวิวเลยถือว่าเยอะนะนะครับส่วนอันดับ9นะครับประเทศเกาหลีนะครับ340ล้านวิวและอันดับ10ประเทศมาเลเซียครับ328ล้านวิวนะครับปี2020นะครับเป็นปีที่แบล็คพิงค์มียอดวิวบน YouTube เนี่ยรวมกันถึง 9.15 พันล้านวิวนะครับมากที่สุดในเกิร์ลกรุ๊ปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับถือว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับโหดมากจริงๆและส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมไม่มีพี่จีนเลยนะครับเพราะว่าประเทศเขานะครับไม่ได้รับอนุญาตให้ดู YouTube นะครับเหมือนแบบประเทศของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะดูผ่านแอปพลิเคชัน QQ นะครับเนี่ยนะครับถ้าเขาดูได้ขึ้นมานะครับยอดวิวนะครับทั้งปีนะครับเป็นพันล้านวิวแน่ๆติดท็อป10แน่นอนนะครับพี่จีนเสียดายนะครับที่เขายังดูไม่ได้นะยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ